วัสดีครับคุณผู้ชมแม้ชะตาจะลิขิตให้กนกพลเต็มรัฐหรือฉายาเสือดำใจเกินร้อยจะต้องกลายมาเป็นผู้พิการแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเป็นนักตะก้อของเขาครับแต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเรื่องราวชีวิตผ่านมามากมายเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเขากันครับพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหแม่เห็นลีลาการซ้อมตะก้อแล้วสุดยอดเลยนะครับครับต้องขยันซ้อมทุกวันครับผมฮะครับที่มาของฉายาเสือดำใจเกินร้อยนี่มาจากไหนครับก็พอดีผมเกิดปีขานนะฮะแล้วก็ออกตัวดำสักหน่อยฮะก็เลยใช้ชื่อว่าเสือดำและฉายาใจเกินร้อยนี่ได้มาจากพรรคพวกที่แข่งตะก้อด้วยกันเราแข่งกับคนปกติแล้วเรามุ่งมั่นเราแข่งขันกับเขาเหมือนได้คนปกติเขาเลยถือว่าเรานี่ใจเกินร้อยที่แข่งกับเขาได้ครับผมแล้วจุดพลิกผันนะครับที่ทำให้เราต้องมาสูญเสียขาอย่างนี้เกิดจากอะไรครับก็ปี2526ก็ไปรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารเกณฑ์อยู่2ปีครับครับแล้วก็ออกจากทหารเกณฑ์ก็มาเป็นอาสาสมัครทหารพรานหลังจากเป็นทหารอาสาสมัครทหารพรานอยู่ประมาณ2ปีก็เข้าไปทำงานบริษัทไม้นะคุมบริษัทไม้ของประเทศไทยเรานี่ฮะทางที่ชายแดนครับผมแล้วก็ตอนที่เหตุการณ์ที่ก็คือทำตอนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ก็คือตรวจกองไม้นะแต่พอเหยียบลงไปแล้วฮะมันก็บึ้มทีเดียวหลังจากนั้นเราก็วูบไปชั่วคราวฮะเพราะว่าควันมันขึ้นมากองขมงนะฮะเราก็ตัวก็เลยดำฮะดำหมดก็ตอนนั้นก็คือต้องห้ามเลือดก่อนฮะเราต้องห้ามเลือดด้วยการเอาสายเข็มขัดนะมารัดห้ามเลือดแล้วก็ยกขารอจนกว่ากองกำลังเสริมจะมาช่วยเราครับผมชีวิตตอนนั้นมันพูดง่ายพอเราเห็นขาเราไม่อยู่แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ครับผมหน้าที่การงานเป็นไงหลังจากเหยียบได้ประมาณปีหนึ่งนะฮะผมก็อยู่บ้านเฉยๆก็นั่งเย็บปักถักร้อยไปเรื่อยฮะก็ตามเอางานแม่บ้านเข้ามาทำนะครับตอนนั่งปักอยู่บริเวณหน้าบ้านก็มีคนแถวนั้นก็ผ่านมาเขาถามว่าเอ๊ะอยู่หน้าบนโจรทำไมมานั่งปักผ้าอยู่ได้แล้วก็คิดในใจบางครั้งบางคราวนะฮะเราเคยสมบุกสมบันในด้านที่เป็นทหารมาถ้ามานั่งเย็บปักถักร้อยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าร่างกายและสังขารเรามันทำอะไรไม่ได้ครับช่วงนั้นครับก็ใช้เวลาในการปักผ้าก็เหมือนกับเรารอแผลให้มันหายอยู่ประมาณ1ปีประมาณปี45ครับทั้งปีเลยครับพอดีมีวันนึงก็ได้เห็นทางทีวีรายการของสมเด็จย่าเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมก็เลยคิดขึ้นว่าเอ๊ะมันในเมื่อแผลเราหายดีแล้วเราก็นั่งรถจากเชียงรายนะฮะแล้วก็มาทำขาที่ทางมูลนิธิขาเทียมที่เชียงใหม่ครับผมตอนนั้นเป็นการได้ขาเทียมครั้งแรกครับได้ขาเทียมครั้งแรกหลังจากได้ขาเทียมเสร็จมีเจ้านายเก่าที่เป็นนายทหารอยู่นะครับเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่เชียงใหม่ก็ขออนุญาตท่านมาทำงานกับท่านแล้วก็มาเป็นรปภ.ก่อนครับผมหลังจากนั้นก็มาทำงานอยู่ประมาณ 3-4 ปีฮะก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะเราแยกกันอยู่เขาก็คือชีวิตเขาอาจจะลำบากฮะเพราะว่าเดือนนึงเราเจอแค่2ครั้งนะครับแล้วเขาก็โทรศัพท์มานะครับแล้วบอกว่าเขาคงจะอยู่กับเราไม่ได้แล้วเพราะว่าดูแล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นจากรับสายโทรศัพท์ภรรยาโทรมาบอกเลิกก็รู้สึกเกิดช็อกเกิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำใจอยู่ประมาณ 4-5 เดือนฮะแล้วก็คือแต่เราก็ยังดีที่ว่าได้มีหลานตัวน้อยๆที่มาอยู่กับเราได้เป็นเพื่อนเราได้อยู่แก้เหงาเราก็คิดว่าคนอื่นเขาพิการทางด้านสายตามือเท้าเขาอาจไม่มีแต่เราเพียงขาข้างเดียวเราก็ต้องดูแลหลานของเราได้
ำครับดูชีวิตพี่ก็เรียกว่าพลิกผันเยอะมากเลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงมายังไงถึงมาเล่นกีฬาตะกร้อได้ครับก็ตอนที่ขาขาดใหม่ๆปี2544นะครับปีนั้นก็เพื่อนๆฮะที่เล่นตะกร้อก็พาไปรับตั้งแต่ 5:00 น.ฮะพานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปนั่งดูเขาเล่นแล้วก็ให้นับแต้มอยู่ยกขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เหล็กอ่ะนับตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 3:00 น.ฮะก็เลยคิดขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คงต้องนั่งนับกันตลอดชีวิตก็เลย คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราต้องใส่ขาแล้วจะกลับมาเล่นแล้วก็จะมาเล่นกับเขาให้ได้ฮะชีวิตของอดีตทหารพรานที่ต้องกลายมาเป็นผู้พิการสูญเสียขาซ้ายอย่างกนกพลเต็มรัตน์นี้อาจไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าถ้าหากจิตใจของเขาไม่เข้มแข็งพอและการได้รับขาเทียมก็ทำให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งพร้อมกับกีฬาตะกร้อที่เขารักและทุ่มเทการเล่นตะกร้อขาพี่ก็ไม่มีมันต้องใช้กีฬาที่ต้องใช้ขาใช้แรงเยอะมากพี่ฝึกซ้อมไงก็ครั้งแรกฮะที่ฝึกซ้อมผมก็พยายามพัฒนาการเกี่ยวกับพอเราใส่ขาเข้าไปนะขาเข้าไปมันก็ไปกดตามเส้นประสาททำให้เกิดระบบแบบช็อตขึ้นมาหรือว่าเบียดเสียดสีแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยบางครั้งก็ต้องขูดข้างในขูดแต่งข้างในเองนะฮะแล้วก็บางครั้งก็ใช้ในการรองผ้ารองถุงเท้าหรือว่าพันอย่าให้มันไปเบียดมากถ้ามันเบียดมากทำให้ระบบทั้งตัวคือมันช็อตนะฮะระบบเส้นเอ็นเหมือนเส้นประสาทเส้นอะไรเงี้ยใช่ฮะมันจะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมครั้งแรกก็จะซ้อมเล่นเดาะไปก่อนฮะเล่นเดาะให้ชินกับขาก็เดาะซ้ายเดาะขวาเดาะซ้ายเดาะขวาแล้วก็หัดวิ่งก้าวซ้ายก้าวขวาแล้วก็ไปทั้งหน้าไปทางหลังเพื่อให้ความมันคล่องตัวก่อนครับยากไหมก็ถามว่ายากไหมเราก็ต้องมันก็ยากกว่าคนขาปกติทั่วไปซึ่งการฝึกซ้อมทุกครั้งเราก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าคนขาที่ดีทั่วไปมากกว่าเขา2เท่าฮะถึงจะสู้เขาได้เห็นว่าพี่มีไปแข่งชิงถ้วยชิงรางวัลกับเขาด้วยครับก็มีการแข่งก็ตั้งแต่ปี2545พอใส่ขาเขาใช้เวลาในฝึกซ้อมอยู่ 7-8 ปีฮะแล้วปี53ก็เข้ามาแข่งที่เชียงใหม่นะฮะก็เล่นงานปราสาททองครับครับก็ได้ที่3นะฮะได้ที่3ก็ได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลที่3ซึ่งแข่งกับคนปกติระดับทีมชาติแล้วก็พอมา54ก็ไปแข่งก็ได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมของอำเภอแม่เหียที่แถวในซาฟารีฮะแล้วก็55 56 57ก็เหรียญทองกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ที่สุพรรณเป็นเจ้าภาพแล้วก็ที่นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพอันนั้นแข่งกับคนพิการฮะเราก็ได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่าเราซ้อมกับคนปกติเราแข่งกับคนปกติเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีเวลาฝึกซ้อมมากเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าได้ฝึกฝนมากๆมันจะได้วิชาขึ้นเสือดำใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ใครได้กี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7เอานะครับเมื่อกี้นะคะเดินออกมาก็มีลักษณะที่ดีอยู่นะฮะบ่แต่ตอนดอกตะก้อเมื่อกี้เนี่ยมือข้างซ้ายเนี่ยเป็นโปลิโอเลยเนี่ยถ้าเรากางลักษณะมือแบบนี้นะครับขั้นพื้นฐานมือตะก้อมันต้องลงระหว่างตรงนี้พอดีนะครับเอามือเข้าไปเราไม่ต้องไปก้มดูข้างล่างนะครับเห็นไหมนะครับลักษณะถ้าเราออกหันดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดเองรักใจเกินร้อยสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ใครแม้ร่างกายไม่นำพาโชคชะตาไม่เป็นใจอ๋อครั้งแรกที่เห็นเขาเดินสายชนก้อใช่ไหมคะก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจในการเป็นผู้ให้ค่ะเป็นการผู้ให้เสียสละทำประโยชน์แก่สังคมเนี่ยค่ะแล้วพอมาเข้าร่วมงานกับเขาก็ว่าเออในส่วนนี้เนี่ยเขาทำมากด้วยทำมากโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วอีกอย่างนึงเขามีความที่ป้าบอกว่าเขามีการให้ใช่ไหมคะให้ด้วยใจให้ด้วยใจและอย่างนึงคือความกตัญญูใช่ไหมคะความกตัญญูต่อแผ่นดินแรงบันดาลใจที่ทำให้เราคิดโครงการเดินสายโชว์เตะปักตะก้อ1คือผมได้ใช้ขาเทียมของทางมูลนิธิขาเทียมซึ่งเป็นขาที่
ทำรับบริจาคจากมูลนิธิขาเทียมผมก็คิดขึ้นว่าเราอยากจะทดแทนบุญคุณตรงส่วนนี้อยากจะทดแทนเกี่ยวกับเดินสายรับบริจาคอลูมิเนียมเข้ามูลนิธิเพราะเราได้ใช้ขาทางมูลนิธิ2เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้มีการต่อสู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆหันมาเล่นกีฬาเพราะให้เด็กๆได้รู้และคิดว่าขนาดคนพิการสามารถทำและเล่นกีฬาได้ดีเขาเด็กๆทุกคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเขาอาจจะต้องดีกว่าผมเสือดำซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนไข้ของเรานะฮะที่ท่านก็อุบัติเหตุนะฮะแล้วก็มาทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมแห่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้จะเรียกว่ามีความสามารถที่จะไม่ยอมแพ้ชีวิตนะทั้งที่ใส่ขาเทียมเสือดำเองก็ถึงแม้จะเป็นผู้พิการแต่เป็นผู้พิการที่ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินอกเหนือจากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วเนี่ยเขาก็รณรงค์อย่างเช่นกรณีฝาจุกนะฝาอลูมิเนียมอะไรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งถุงเท้าถุงน่องผู้หญิงนะเพื่อที่จะให้มาบริจาคเมื่อบริจาคแล้วเราก็สามารถไปทำเป็นขาเทียมขึ้นมาได้ช่วยเหลือคนขาขาดต่อไปนะครับก็น่าชมเชยน่ายกย่องครับเราต้องการคนประเภทนี้มากๆในสังคมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันทั้งคนปกติแล้วก็ถือว่าเสือดำมีความพิการทางด้านร่างกายแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนของเราที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนของเราด้วยสิ่งที่พี่ดำคาดหวังว่าจะได้จากการทำโครงการนี้คืออะไรครับคืออย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยผมก็ได้เอาจุดในตัวของเราจุดที่พิการของเราฮะได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการทั่วไปว่าอย่างน้อยก็เห็นเราเนี่ยเรายังไม่เกิดมีอาการท้อแท้เขาจะได้สร้างแรงบันดาลใจก็ว่าในเมื่อเขาพิการเหมือนกันเราก็มีพิการเหมือนกันเขาได้เห็นเราว่าเราใช้ชีวิตในการต่อสู้ในการดำรงชีวิตยังไงเขาจะได้เอาเราเป็นตัวอย่างด้วยผมคิดว่านะฮะกีฬาเซียนพักตะกร้อเป็นกีฬาที่ท้าทายและเป็นกีฬาของไทยผมก็อยากจะหันมาเล่นกีฬานี้ถือว่าเราพิการแต่เราก็อยากจะทำตัวนะฮะเล่นกีฬานี้ได้เพื่อที่จะเป็นตำนานแล้วก็เป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนเพื่อจะได้ดูเราเป็นตัวอย่างอย่างน้อยเราเสียชีวิตไปหรือว่าเราหายไปจากโลกนี้แล้วเขาก็ยังนึกถึงเราว่าเอ๊แต่ก่อนมีลุงคนหนึ่งเคยทำให้เราได้หันมาเล่นกีฬาเซียนพักตะกร้อและที่สุดว่าเราก็ถือว่าเราก็ได้เป็นตำนานของเด็กๆทั่วไปครับผมไม่ได้มองว่าตัวเองโชคร้ายผมมองว่าการพิการครั้งนี้เป็นการสร้างอีกมุมมองหนึ่งก็คือสร้างชีวิตใหม่กับผมมันเป็นจุดเด่นจุดอย่างหนึ่งที่ว่าคนที่มีร่างกายพิการกับใช้ชีวิตให้มีจุดดีขึ้นมาซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งที่พิการมองถึงจุดนี้อย่าไปมองว่าจุดด้อยเราถือว่าจุดนี้จุดด้อยแต่เราสามารถทำให้มันเป็นจุดเด่นและก็สร้างชีวิตใหม่ให้กับเราเองได้ชีวิตต้องสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือเพื่อนร่วมทางก้าวย่างด้วยความมั่นใจให้ลงกี่ครั้งจะลุกขึ้นตั้งต้นใหม่ยังหาให้ใจอยู่จะสู้ต่อไปสะกดไม่ได้หรอกคำว่าถอยเอาดาวเป็นเพื่อนเอาเดือนเป็นแสงส่องทางถึงวันนี้มันจะเลือนลางเพื่อหวัง
แม้ระเบิดจะบั่นทอนแข้งขาออกไปแต่ก็ไม่สามารถพรากหัวใจนักสู้ของพี่ดำกนกพลเต็มรัฐผู้นี้ไปได้ครับเขายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้พิการคนอื่นๆได้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวไปติดตามสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้ตามมาดูกิจกรรมดีๆของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกันนะคะที่ได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพนักงานจิตอาสากว่า100ชีวิตให้มารวมตัวกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาป่าบกป่าชายเลนและระบบนิเวศนกโดยทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆเป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วถ้าเราเกิดมาพิการเราพิการเพียงร่างกายจิตใจเราต้องเป็นหนึ่งเราต้องต่อสู้ต้องมั่นใจตัวเองว่าความพิการทางด้านร่างกายไม่สามารถจะลบล้างทางด้านจิตใจเราได้ขอให้จิตใจเราสู้